นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากรับรางวัลครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดตากค่ะนายณัฐวุฒิทวีเกื้อกูลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นจังหวัดตากประจำปี2564และประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนื่องในกิจกรรมวันแห่งครอบครัวที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดตากพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวและบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัวอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในการพัฒนาสถาบันครอบครัวซึ่งมีคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากร่วมแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากณอาคารหอประชุมจังหวัดตากชั้น2ศาลากลางจังหวัดตากและจะได้นำแบบอย่างแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อสร้างครอบครัวให้เกิดความอบอุ่นสร้างความรักความเข้าใจมอบกำลังใจให้แก่กันเพราะสถาบันครอบครัวคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้สังคมไทยมีความสงบสุขต่อไป